สวัสดีครับบ้านทุ่งเกษตรฟาร์มสุขเช้านี้พามาทำเก็ดทานดูดกินนะครับผมแล้วก็สามารถจะนำไปใช้ในการเกษตรต่างๆได้นะครับบำบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงสัตว์ข้อกเลี้ยงสัตว์นะครับบำบัดกลิ่นนะครับช่วยให้ลดกลิ่นแล้วก็ถ้าไปใส่ในแปลงผักก็คือบำรุงดินดูแลรากให้ด้วยถ้าจะแต่ก็คือถ้าจะใช้กับแปลงผักเราก็ควรเพิ่มไมโครอะบัตคูล่าไมโครไรซ่าลงไปอีกนะครับวันนี้ผมพาทำแบบเข้มข้นนะครับก็ใช้ถ่านถ้าเป็นน้ำหนักแห้งก็ประมาณ5กิโลนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นน้ำเปล่าประมาณ5ลิตรนะครับที่ผสมกากน้ำตาลแล้วกากน้ำตาลผมใช้ประมาณครึ่งกิโลนะครับทำไมต้องใช้กากน้ำตาลใช้น้ำตาลทรายแดงได้ไหมใช้ได้นะครับใช้อะไรที่มีแต่พอดีที่บ้านทุ่งเรามีน้ำตาลใช้ไอ้กากน้ำตาลอยู่แล้วนะครับก็เลยนำมาใช้ที่2ก็ที่3ก็คือน้ำหมักกอดอ2นะครับตัวนี้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงง่ายๆนะครับแล้วก็นำส่วนผสมทั้งหมดเทลงไปเพื่อนจะเห็นว่าทำไมกับที่บรรยายไม่เหมือนกันอันนี้เป็นคนละสูตรนะครับตัวนี้ทำสูตรแบบเข้มข้นซึ่งทำแล้วทดลองใช้แล้วเราก็เผยแพร่ออกไปเป็นระยะระยะนะครับคือไม่ได้หยุดนิ่งนะฮะทุกอย่างเราคิดและทำเพราะว่าตอนนี้บ้านทุ่งเราได้รับการแต่งตั้งนะครับให้เป็นศูนย์เชื้อผ้าชุมชนนะครับของจังหวัดอุบลนี่ครับก็นำผลประโยชน์จากการได้ไปศึกษาเรียนรู้แล้วก็นำมาต่อยอดจุลินทรีย์ทางโคตรแสงแล้วก็ขยายไว้เต็มเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับหลังจากว่าทําชุดนี้เสร็จแล้วนะครับเนี่ยอาจจะดูเวียนหัวนิดนึงครับทําคนเดียวนะฮะเทลงไปเลยครับจากนั้นผสมทุกอย่างให้เข้ากันผมอยากนิดนึงนะครับเรายังไม่ได้ผ่าตั้งกล่องนะเก็ดถ่านนี่มาจากที่เราเผาจากเตาไบโอชาขนาดใหญ่ของเรานะครับตัวนี้เป็นถ่านที่มาจากห้องเผาไหม้เผาให้เข้ากันครับก็หมักทิ้งไว้2อาทิตย์นะครับก็นำไปใช้ได้ละทานกินอาจจะมืดๆนิดๆนึงย้อนแสงหรือว่าแสงเข้าเต็มที่นะครับนี่ครับหลักการนำไปใช้เนื่องจากว่าผมเลี้ยงไก่ไว้ที่ก็ไม่ห่างกับบ้านนะครับเนี่ยหน้าฝนเราทำความสะอาดพื้นไม่ได้นะครับถ้าปกติทั่วไปนี่เข้ามายืนใกล้ๆขนาดนี้ก็คงไม่ไหวนะครับกินนี่ฮะสังเกตนะครับนี่คือเก็ดถ่านที่เราหมักแล้วมาทดลองใช้เพื่อการดับกลิ่นนี่คือหญ้าฮาลาฟัตบาซินนะครับที่นำเข้าไปสู่การนำใบนี้นะครับไปสู่งานทดลองใบใหญ่มากนะครับใหญ่กว่ามือผมอีกใบเหมือนใบข้าวโพดครับเกี่ยวหนึ่งต้นนี่เลี้ยงวัวควายนี่สบายๆนะครับนี่สูงก็ตอนนี้ท่วมหัวผมไปแล้วนะครับเรานำใบจากหญ้าฮาลาฟัตไปปั่นให้ละเอียดแล้วนำมาขยายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับอยู่ในนี้เราทำการทดลองหลายอย่างนะครับตัวนี้เป็นหญ้าฮาลาฟัตบาซินนี่ครับวันที่27วันนี้ก็9วันนี่ฮะเริ่มแดงแล้วจากนี้ใบชายาหรือใบคะน้าเม็กซิกันนะครับเม็กซิกันเม็กซิโกนะครับเนี่ยหรือใบผงชูรสนะครับก็เริ่มแดงเวลา 8-9 วันนี่ใบทองหลังน้ำ
ก็สีสันก็มาแล้วนะครับส่วนนี้เป็นใบกระถินก็ได้รับพอร์ต15หรือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแบคทีเรียสังเคราะห์แสงนะครับจากพอดอจากสถานีพัฒนาที่ดินอุบลแล้วก็จากกรมพัฒนาที่ดินนะครับก็นำมาขยายไว้นี่เป็นชุดที่2แล้วนะครับคือเราไม่ได้แค่รอรับแล้วเอาไปใช้เลยแต่เรารับมาแล้วมาขยายต่อครับขยายแล้วใช้นี่รอบที่2นี้ก็ยังใช้แบบเชื้อต่อเชื้อก็คือยังไม่ได้เปิดขวดใหม่พอดีที่บ้านทุ่งเราหรือศูนย์วิภาคชนหน่วยอุบลเราได้รับมา5ขวดนะครับก็แบ่งปันไป2ขวดตอนนี้ก็เหลืออยู่3ขวดเราก็นำมาขยายนะครับเนี่ยครับก็จะได้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแบบเข้มข้นไว้ใช้เลยนะครับเนี่ยแดงแป๊ดเลยเนี่ยครับแล้วก็นำมาทำดินไมโครไรซ่าเดี๋ยววันหลังจะทำคลิปทำดินไมโครไรซ่าให้ชมนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้อยู่คนเดียวนะครับเลยต้องถ่ายทำในส่วนที่เล็กๆแล้วก็อาจจะปรับเปลี่ยนบ้างนะครับสำหรับท่านที่อยากได้สูตรแบบละเอียดยิบจริงๆแล้วผมไม่ค่อยอยากจะใช้แบบจะให้สูตรแบบตายตัวนะครับอยากให้ทุกท่านนำไปประยุกต์เพื่อนำมาใช้หรือใช้ในรูปแบบที่ตัวเองถนัดนะครับนี่นะฮะนี่ก็เป็นชุดทานดูดกลิ่นแล้วเมื่อไปผสมกับปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเพิ่มพอเรา13วัสโคล่าไมโครไรซ่าเราก็สามารถจะไปใช้กับพืชผักได้อีกนะครับชุดเก็บถ่านดียังไงคือเก็บถ่านเนี่ยเขาจะดูดความชื้นนะครับรักษาความชื้นไว้ให้มีมากๆในตัวเขานะครับแล้วก็ปลดปล่อยความชื้นให้กับดินจะช่วยให้ดินเย็นเมื่อดินเย็นก็ดีแล้วก็จุลินทรีย์ต่างๆที่อยู่ในถ่านทั้งจุลินทรีย์ทั้งอะบัตกูล่าไมโครไรซ่าก็จะเริ่มทำงานนะครับไปดูแลที่รากระบบรากของพืชที่เราปลูกไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวนะครับไม้ผลไม้เศรษฐกิจต่างๆเมื่อระบบรากแข็งแรงเขาสามารถจะดูดซับอาหารได้เต็มที่แล้วตัวข้อเด่นของอะบัตกูล่าไมโครไรซ่าก็ยังไปช่วยปลดปล่อยนะครับปุ๋ยในดินที่ดินกักเก็บไว้ครับปลดปล่อยมาให้รากพืชสามารถนำไปใช้ได้อีกอย่างน้อย 50% นะครับนี่คือข้อดีของการนำเกล็ดถ่านที่มีรูปุนสูงนะครับถ้าท่านและท่านติดตามมาทุ่งเราก็จะเห็นว่าวิธีการทำต่างๆเราก็จะส่วนมากอยู่ในโพสต์นะครับโพสต์หลักของผมอยู่ในกลุ่มเครือข่ายเพื่อนหมอดินนะครับก็จะพยายามให้ความรู้ที่นั่นนะครับแล้วก็โพสต์ในเฟซส่วนตัวนะครับเนี่ยก็ได้อย่างนี้แล้วเนี่ยนี่ความหอมหอมชุยขึ้นมาเลยนะครับทีนี้เป็นชุดถ่านบำรุงดินนะครับเดี๋ยววันหลังจะพาชมวิธีการทำดินไมโครไรซ่านะครับครับผมวันนี้พาชมเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ